พี่เกรดนะคะพี่เกรดค่ะพี่เกรดอ๋อถ้าพี่เกรดโอเครู้จักกันเพราะว่าพี่เกรดหนูเล่นเรื่องแรกก็พี่เกรดเนี่ยแหละค่ะเป็นคู่เล่นละครมาก็หลายเรื่องเมื่อไหร่เราจะได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวสักทีคะโอ้ยตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะก็เรื่อยๆไปก่อนค่ะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้จัดคุยกับช่องอะค่ะแล้วหนูจะรู้อีกทีนึงก็คือเคาะโอเคเคาะละครแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราเองอยากกับโหยถ้ากลับไปเล่นกับทีมซิกเซนได้อีกหนูว่าก็น่าจะสนุกดีแล้วอย่างพี่เกรซเองเนี่ยมีแบบได้พูดคุยกันบ้างหรือเปล่าคุยนะคะล่าสุดก็คุยเพราะว่าอย่างพี่เกรซเขารู้ว่าหนูชอบปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยเขาก็ส่งมาบอกว่านี่กมลฉันจะทำสวนแบบนี้นะถ้าเกิดสมมติยังไงเนี่ยแกต้องให้ความรู้ชนะเรื่องสวนเลยเพราะว่าเขารู้ว่าหนูชอบปลูกต้นไม้หมายถึงตัวหนูอะคะหนูไม่ได้ชอบผู้ชายไม่ใช่หมายถึงว่าหนูไม่ได้มีสเปคที่จะชอบผู้ชายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วให้สมมติผู้ชายมาจีบนี่เราแบบดูลักษณะยังไงก่อนโอเคคนนี้โอ้ยหนูว่าก็คุยกันรู้เรื่องดีกว่าแล้วมีหรือยังคะตอนนี้ก็มีคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคนในวงการหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคนนี้คุยนานหรือยังเอ่ยก็เป็นเพื่อนกันมาค่ะเป็นเพื่อนกันมาก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นแฟนเป็นอะไรอย่างเงี้ย